สาวใบเตยสงสารปุ้มปุ้ยค่ะนั่งร่ำไห้อดกินขนมและของหวานความเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับทางด้านของปุ้มปุ้ยภรรยากวินค่ะตอนนี้ตั้งครรภ์8เดือนแล้วแต่ว่าการควบคุมการกินอาหารไม่สามารถทานของหวานได้ทำให้ล่าสุดถึงขั้นร้องไห้ด้านสามีเผยว่าเป็นห่วงอย่างมากค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้กวินดูวาออกมาโพสต์คลิปขณะที่ปุ้มปุ้ยกำลังนั่งร้องไห้อย่างหนักเนื่องจากต้องควบคุมอาหารตามที่หลายคนทราบทำเอาแบบว่าหัวอกคนเป็นแม่หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นพากันเห็นอกเห็นใจคุณแม่กันยกใหญ่เช่นเดียวกับทางด้านใบเตยเองนะคะเข้าใจเลยและค่ะคุณเป็นแม่จะต้องดูแลลูกในท้องแล้วก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเข้าใจความรู้สึกในฐานะคุณแม่เหมือนกันโดยระบุว่าสงสารลูกสาวแม่งานนี้นะคะต้องบอกว่าสงสารเธอเหมือนกันละค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยค่ะ